ถึงแล้วสลามอะลัยกุมซะละอะลัยกุมุสสลามอ๋อคิดถึงคิดถึงเหมือนกันเหมือนกันเอ้ยเดี๋ยวฉันเอาข้าวของเก็บก่อนแล้วก็วันนี้ฉันเชิญป๊อจี้กินข้าวที่บ้านเลยนะฉันเอามะพร้าวมาฝากให้แกงกันเนี่ยกองอยู่นู่นน่ะงั้นก็เอาไปแกงเลยละกันแล้วนี่ใครกันเนี่ยสวัสดีครับเด็กเทพเหรอครับผมชื่ออ้นครับมาเที่ยวอะฮะผมชื่ออาร์ตครับครับมากับอ้นนี่แหละด้วยกันเลยฮะมานี่มีที่พักกันยังไงอ๋ออย่างนี้ป้าจี้ฉันก็กะว่าจะให้เขาเนี่ยพักที่วัดเพราะที่นั่นก็ทั้งสะดวกทั้งปลอดภัยนะป้าจี้นะเอางี้ก็ได้หลังสวนฉันน่ะมีกระท่อมว่างอยู่สนใจไหมล่ะธรรมชาติดีด้วยไปเหรอนี่ป้าจี้เขาเชิญไปพักบ้านหลังสวนแล้วเนี่ยสนใจไหมอ๋อไม่สนใจทำไมอ่ะยังไม่รู้จักตาลุงเอาไงฉันไม่เคยง้อใครนะอ๋อแป๊บนึงนะครับเราไม่ไปอะไรอยู่นี่ชุบตกลงครับยังไงวันนี้อาจจะต้องรบกวนคุณลุงด้วยนะครับก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาเลยยินดีเลยก็ก็อย่างว่านะวัยรุ่นหนึ่งคนนี้เขาเป็นศิลปินด้วยนะเดี๋ยวเขาจะยกของกันดีกว่าไหมงั้นก่อนจะไปมากินข้าวกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปมาเลยมาเลยเอาของมาลดลงมาด้วยนะมากินข้าวเลยค่ะต้องสู้ของใครเนี่ยครับไปขอบคุณครับมาเที่ยวที่นี่สบายสบายกันเองนะทำตัวตามสบายนะให้นักเก่งออกเก่งใจกันทำไมฮะไงแล้วป้าแจนี่มาถึงนั่นเมื่อไหร่เลยท่านกินข้าวแล้วนี่คนอะไรวะหรือว่ารู้ว่าฉันรู้ข่าวที่มาหรอทำมะพร้าวฝากให้ที่บ้านแกงกันนั่นแหละถึงได้เห็นเรียบร้อยครับใจมั้ยพี่เบาสวัสดีตะโกเจ๊อยู่เปล่าอยู่ข้างในมีอะไรเปล่าจะมาหาเจ๊แค่นั้นแหละเจ๊เจ๊นะเจ๊อ้าวมีอะไรเปียกเจ๊ไอ้มาร์ทมันกลับมาแล้วสาระเพื่อนมาเมื่อเช้านี้เองเพื่อนเจ๊ก็มาด้วยหรออันนี้นะเข้ามาด้วยหรอ5บาทไม่ให้โคตรขี้งกเลยโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาพี่อามีนาก่อนเถอะไปเบอร์จ๋าฉันขอไปหาเพื่อนนะจ๊ะเออไปเลยเฮ้ยนี่เอาน้องไปฝากเพื่อนกันแหมตะโกนใจดีอย่างนี้ขอ5บาทดิไม่มีมีดีปลาหาหัวมีกินไหมเนี่ยโอ้โหหาหัวเนี่ยโอ้โหแหลมเลยไม่กินดีกว่าขอบคุณจัดไปแล้วเร็วเหนื่อยแล้วเนี่ยขอบคุณมากนะป้าจี้แซเออป้าจี้นี่สองคนเนี่ยเขาเป็นศิลปินยังไงฉันก็ฝากป้าจี้ช่วยดูหน่อยก็แล้วกันอ้นอาร์ตพี่ต้องขอโทษจริงๆนะพอดีว่าครั้งนี้เนี่ยที่บ้านพี่สถานที่มันไม่พร้อมจริงๆโอกาสหน้านะแต่ว่าป้าจี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะก็คนกันเองเหมือนญาติกันยังไงไปพักบ้านสวนมะพร้าวบ้านเขาก็พี่ก็คิดว่าน้องน่าจะชอบอ่ะนะบรรยากาศมันสบายๆไม่เป็นไรครับได้เลยครับคือบรรยากาศสไตล์โฮมสเตย์อย่างเงี้ยผม2คนชอบอยู่แล้วครับใช่เลยครับลุยๆหน่อยยังไงต้องขอบคุณบางขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ไปเลยแล้วกันนะอามีนาเอ๊ะตัวเล็กไปก่อนเดี๋ยววันหลังพี่มาเล่นด้วยแล้วว่างๆเนี่ยพี่จะสอนพับกระดาษเป็นรูปสะดือซูเปอร์แมนให้เอาว้าวบ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวเด็กก็เชื่อไม่จำหรอกเด็กคนนี้นี่เนาะพร้อมจะลุยกันหรือยังหามาโชคดีนะครับขอให้เป็นงั้นครับแม่ตุ้นแม่จำไม่ได้แย เดี๋ยวก็หกล้มหรอกจะรีบไปไหนไว้เปียกสวัสดีจ้าลุง
เออค่อยไปเดินก็ได้ไอ้เพียงไม่รีบไปหามันนะจ๊ะมัดเพิ่งจะถึงบ้านไม่หนีพวกเองไปไหนหรอกแล้วขนมเนี่ยจะไปฝากใครเนี่ยอ๋อโกให้เอามาฝากมันกับอามินาจ้ะฉันไม่ก่อนนะลุงไอ้เพียงไปโน่นแล้วเออใครมาช้าไม่ลิงเก็บมะพร้าวได้ยินไหมเบาใครถึงช้าเป็นลิงเก็บมะพร้าวนะเว้ยขึ้นเลยไม่เหมือนเจ๊ดิสูงก็ยังเสาไฟปากดีไม่ต้องกินขนมเลยอ่ะเพียงมาฝากมัดมัดเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนมีอะไรก็ต้องแบ่งกันใช่ไหมงั้นเราไปกินขนมกันปะเออเดี๋ยวมัดเดี๋ยวพี่แบ่งขนมไว้ให้อามินาก่อนนะเอาอันนี้อ่ะป่ะอามินาดูลูกสิฉันเอาขนมมาฝากอามินาเพื่อนมาหาจะไม่ออกไปพบเพื่อนเหรอลูกนั่นล่ะสิเมื่อก่อนเห็นสนิทกับปานีไม่ใช่เหรอลูกอามินาอามินาอยู่ไหมแต่อะไรล่ะลูกอยู่กรุงเทพไม่คิดถึงปานีเหรอลูกไปหาเพื่อนสิลูกปาลูกเอ้ยเวลาที่พ่อไปที่ร้านตาโกทีไรอะนะปานีก็ถามหาถึงลูกทุกครั้งเลยนะอามินาอยู่ไหมฉันเอาขนมมาฝากเธอนะอามินาไปเถอะลูกยังไงพ่อฝากดูแลน้องด้วยก็แล้วกันนะออกไปเล่นกันน่ะอย่ากลับบ้านมืดค่ำนะลูกนะอามินาปาลูกปะออกไปเล่นได้อามินา